คีคีตาพ้าตอบแล้วหลังถูกโยงนางเอกดังอักษรยอ่อจอแอบไปซื้อหนุ่มนอกวงการกิน จากกรณีที่มีผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาเผยว่ามีข่าวหลุดนางเอกดังช่องหลากสีแอบไปซื้อหนุ่มนอกวงการกินและโดนหนุ่มอัดคลิปแบ็กเมย์เรียกเงิน4ี่แสนล่าสุดมีคลิปหลุดออกมาแล้วเร,เร็วๆนี้เจ้าตัวเตรียมออกมาถแถลงข่าวแน่นอนซึ่งงานนี้เหล่าชาวเน็ตก็ได้ทําการคาดเดาวและเชื่อมโยงไปถึงนางเอกจอจานหลายๆคนและหนึ่งในน,นั้นมีชื่อของนางเอกสาวจ๊บคีตาพัทด้วยซึ่งล่าสุดสาวจ๊บคีตาพัทได้ทราบข่าวก็ได้ออกมาชี้แจง นขีตพัดทันทีว่าขออนุญาตฉี้แจงข่าวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะว่าไม่ชี้จิบแน่นอนค่ะจากข่าวที่มีการใช้ชื่อหรือเจตนาใช้ภาพจิบซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียหายต่อตัวจิบครอบครัวและแฟนเป็นอย่างมากซึ่งไม่เป็นความจริงไม่ได้เกิดเรื่องและไม่ได้มีการไปแจ้งความดําเนินคดีใดๆอย่างในข่าวจิบมาหาครอบครัวที่อเมริกาเป็นเวลา3เดือนแล้วค่ะอยากขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวส่วนผู้ที่ทําให้จิบและครอบครัวได้รับความ ความเสียหายจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิและความถูกต้องให้ถึงที่สุดขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะงานนี้ชาวติคนไหนที่กำลังคาดเดาวหรือเชื่อมโยงก็ขอให้หยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเรียกได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับสาวจิ๊บคีตาพัอันติมาโนนเลยนั่นเองจ้า